โอเคครับสวัสดีครับผมทีมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกล้วยเนื้อเยื่อนะครับอันนี้จะเป็นรอบใหม่ในที่เป็นฟลอริดานะครับเป็นหมาฟลอริดาซึ่งต้องบอกว่าต้นแรกนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมต้องคืนทางแลบเข้าไปนะครับด้วยปัญหาบาดเจ็บนะมาเริ่มกันอันนี้มันจะมีสองแบบนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูว่ากล้องมันสามารถดูได้เช่นเคยนะผมถ่าย3กล้องนะครับเพราะกล้องแต่ละตัวก็จะลงโคราชกันฉะนั้นมันอาจจะได้ยินเสียงพูดซ้ำนะครับแล้วก็อีกกล้องหนึ่งสำหรับถ่ายลงติดต่อนะครับขอกล้องแรกก่อนนะครับเป็น GoPro ก่อนเนาะอันนี้คลีนนะครับเป็นกล้าใส่มาแบบนี้กล้าเป็นคลีนมี2ว้าวผมเอาอันนี้เป็นรากนะสำหรับกล้องหนึ่งครับกล้องนี้สามารถถ่ายภาพนิ่งได้นะแต่ว่าเงามันสะท้อนก็เลยประมาณอันนี้ที่เป็นในเยอะคลีนนะครับส่วนอันนี้ผมประมูลมาแล้วก็ต้องบอกว่าแอบหลังไมค์ไปขอปิดมาเป็นดังฮาร์ปนะครับอันนี้เป็นชื่อเจ้าของเลยนะครับอ๋อแต่อันนี้ก็คือมันจำเป็นที่จะต้องอนุบาลอย่างเดียวแล้วนะครับก็คือคอนละส่วนในนี้เป็นไมค์คลีนนะครับก็ให้ดูความแตกต่างโอเคสักครู่นะครับในเมื่อเป็นไม้ผมแล้วผมจะเปลี่ยนชื่อตอนนี้ผมจ่ายตังค์แล้วโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะทำตัวนี้นะครับโอ้ลบไม่ออกด้วยนะชื่อเจ้าของเก่าใช้อะไรทำวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรต้องลบก่อนไม่เป็นไรนะครับได้มาหรือว่าคนละชั้นอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วเดี๋ยวลบใหม่ตอนนี้ลบได้แน่นอนหนึ่งครับชื่อตอนนี้เปลี่ยนเป็นเจ้าของนะตอนนี้เป็นเจ้าของเป็น TM แล้วนะครับโอเคไปดูด่างกันนะฮะเนื่องจากเราจะเอากล้องหนึ่งแบบเนื่องจากเราจะเอาผมใช้กล้องนี้แล้วกันเนาะกบนี้นะครับเป็นดังฮาร์ฟนะฮะเนื่องจากเราจะเลี้ยงเขาเรียกอะไรอนุบาลมันวันนี้เลยเพราะว่ามันก็จริงๆถ้าต้นมันขนาดนี้แล้วมันคอนก็ยังมีชีวิตรอดนะครับก็ถ้ามาสะอาดนิดนึงนี่ผมหวังอย่างยิ่งว่าผมจะได้นอนนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะขออัดติดกล้องนะครับสำหรับงานของอันนี้นะครับบิ๊กเกอร์สำหรับ TikTok นะครับอันนี้นะครับอันนี้ตอนนี้ผมมีดั่งฟลอริดาแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นที่2ส่วนต้นแรกก็จะเป็นคู่นี้นะครับก็อันนี้เป็นฮาร์ฟนะฮะราคาประมูลมาจบที่1 บาทนะครับส่วนอันนี้งานเนื้อเยื่อคลีนนะครับก็คู่นี้ก็ 30,000 บาทคู่นี้นะครับคู่นี้ 30,000 คู่นี้ 30,000 ผมก็ต้องมาลงคัดต่อนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้ 11,000 ถ้ากับว่าทั้ง2อันเนี้ย 40,000 ซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสาหัสนะลงทุนไปเยอะมากก็โอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับแต่รู้กัน โอเคครับสองกล้องนี้มาต่อกันนะครับผมกันไฟส่วนหนึ่งไว้เป็นแนวตั้งแล้วก็อีกไฟหนึ่งก็จะเป็นแนวนอนนะครับสำหรับคนละแอปพลิเคชันถ้า
ต่อจากนี้ก็จะมีเดี๋ยวอันนี้ผมจะขอพักไว้ก่อนนะครับก็ผมจะใช้สเปรย์นะครับแอลกอฮอล์แล้วก็เก็บเข้าไว้ในนี้ก็ได้แต่ว่าผมเอาไปไว้ที่เป็นหลับของผมนะครับหลับเล็กๆนะครับหลับบ้านๆหลับบ้านนอกส่วนอันนี้นะครับเราจะมาจัดการเลยนะครับโอเคเรามาต่อเลยนะครับเราจะอนุบาลเขาเทคนิคที่ผมใช้ผมจะลงทุนนิ่งเนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นไม้แพงนะครับแอลกอฮอล์นะครับเหมือนเดิมแต่จริงๆไม่ต้องใช้เพราะว่าเราจะใช้น้ำละขอเอาละกันในนี้นะครับน้ำสะอาดนะครับเราจะล้างบุญออกก่อนเอาละคลิปนี่อาจจะยาวเลยนะครับนะครับก็มีให้มันเกลี้ยงเอาละห้องก็จะลกๆนิดนึงเปิดครับผมวุ้นนะครับเราก็จะใช้ยิงเราจะใช้ช้อนตักแต่ด้วยความที่ว่ารากเขายาวมากก็จะเล่นแบบพิธีทำลายวุ้นก่อนเพื่อให้เขาโอเคน่าจะใช้มือหยิบได้นะครับโอเคมานะครับเอาละขาดลงไปแล้วผมไม่มีน้ำยาฆ่าเชื้อรานะเพราะว่าซื้อไม่ทันนี่6ออนวะ4ออนวะมาจะล้างเขานะครับพูดกันพวกนี้ก็จะแบบก็คือล้างให้วุ้นมันออกแต่ว่าขนาดนี้นะครับอนุบาลง่ายๆครับผมถ้าเขามีเศษที่เขาเปื่อยเขาแก่แล้วก็เอาเขาออกอันนี้เป็นต้นที่2ของผมที่ทำการอนุบาลมาแล้วเดี๋ยวดูต้นแรกเนาะอันนี้อาจจะกินเวลาไปอาจจะถ้ามันนานเกินจะไปสองกลีบแล้วนะอันนี้ก็คือต้นแรกของผมนะครับเป็นแดงอินโดตอนนี้หลอดใหม่มาละแดงอินโดนะครับอันนี้เป็นต้นอนุบาลต้นแรกของผมแต่จริงๆคือต้นนี้จะมาเป็นหน่อแต่ว่าผมตัดส่วนที่เหลือใบโคลนนะครับซึ่งก็ออกมาค่อนข้างพึงพอใจนะเพราะว่าหลอดโอเคทีนี้วัตถุดิบที่ผมจะใช้ก็คือรูทไรออดนะครับขอเปิดไว้หนึ่งกันไกลเราก็คลิปยาวเลยนะครับเอาละอันนี้เป็นกล้วยเล็กนะครับมองเห็นไหมแล้วก็จริงรากตัวนี้มาดีละรากเขายาวมากยาวเฟ้ยเลยเดี๋ยวให้ดูหน้าตาคือวัสดุเราแพงนะอู้มันมี3ก้อนนะนี่นะครับตัวนี้นี่เรียกว่ารูทไรออดนะครับก็จะเหมาะต่อการอนุบาลโคลนนะครับก็จะใส่มันไปแบบนี้แล้วก็เจาะตรงกลางขอเอาที่ประตัดแป๊บนะครับผมลืมเอาเคียงเดี๋ยวมองอีกเครื่องตัดเอาก็ได้เนาะอันนี้นะครับเท่านี้เราก็จะได้เนื้อเยื่อโคนที่เป็นฮับฟ้าขอเก็บภาพแป๊บนึงนะครับผมจะทำวันที่ไว้ว่าผมเริ่มเลี้ยงวันนี้โอเคตอนนี้นะครับเราเพิ่มเลยเอากว้างๆเลยนะครับเพ
็เราต้องแย่ฝาเข้าไปในนี้คือถ้าลากเขาเดินเร็วเขาก็จะโตเร็วด้วยแต่ไม้เนื้อเยื่อจะเป็นไม้ที่ใบอะเพียงไม่มีฟิล์มป้องกันเราเลี่ยงการลงแดดเจอแดดโดยตรงนะครับเราจะให้แสงแล้วก็อนุบาลก่อนผมขออนุญาตไปเอาเฟล็กนะครับเขาชื่ออะไรเฟล็กนัมมอสช่วงแรกมาแล้วครับยาวนะครับคลิปก็ยาวเลยมานะครับพร้อมอันนี้ก็แช่น้ำไปส่วนเฟล็กน้ำอันนี้มันจะมาแบบมีความชื้นแล้วนะครับแล้วก็ใส่เฟล็กน้ำไปนิดหนึ่งให้แบบให้ก้อนมันไม่ดิ้นนะครับแต่ว่าตัวเฟล็กนี่เนื่องจากมันเป็นแห้งนะครับมันก็จะดูดซับน้ำในวัสดุนะครับไม่ใช่พัสดุเนาะเดี๋ยวจะส่วนตัวนี้นะครับเราจะพร้อมนะครับเอาเลยนะโอเคลากยาวมากลากยาวจนแบบ